ิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวัฒน์ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธรรมยังพุทธสาภคะวะโตอุปภาภาคณมการังกโรมาสีเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ธรรมยังพุทธาภิทุติงการุมาสีโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีไรยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวะเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมนิงปะชังสะเทวมนุสังสยอภิญญาสัชิกตาวาปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้เจ้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัจเจกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาสเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังธรรมาภิทุติงการุมาสีโยสุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ
เอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตัมมังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมมังธัมมังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทัคคินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตัมมังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตัมมังสังฆังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังรัตนตยัปปนามคาทิอายุเทวสังเวคปริกิตนาปาทาอัญจาปนามาสีพุทโธสุสุทโธกรุณามหานะโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจท่วงมหานรกโยจันตสุทัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโก
เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโพวิยตัสสัตตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามัตเปตปินนโกจำแนกประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัตติปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธรรมังอหมาทะเรนตังไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาภยติเกตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยจิตาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัพพิโนอริโยสุเมทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะปิปูชะนายกังวะจุตตะยังวันทะยะตาภิสังฆตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทโทวามาโหตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปัสสนิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายานตังธัมมังสุตวะเอชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายัสสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์อภิเยสัมปโยโคทุกโก
ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกโกความพลาดปราจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิจังนัลภัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งเป็นตัวทุกข์ไสยติธรรมสิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธรรมานุโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสันพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจังสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจังสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกอิปริเทเวอิทุเกอิโทมนัสเสอิอุปายาสเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งขาทุกโกตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสทุกขขันธัสส
อันตะกิริยาปัญญาเยตาติทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ชิระปารินิพุตามติตังภะคะวันตังพุทธิสะระหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัตตาอาการรสมาอนาคาริยปปาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติปรมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนปรมัจจริยังอิมาสะเกวะลาสะทุกขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า28นะคะพัทเธกรัตตคาถาอันธรรมยังพัทเธกรัตตคาถาอายุพนามาสิเองตีตังนานวาคเมยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปและด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตัมปะหินันตังอัปปะตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัตถะตัตถะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุปรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นครอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ไรจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาอิโนสังครันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมตันทิตังตังเวพัทเธกรัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม
บทปัจฉิมพุทโธวาทปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังธนามาสิเอหันทะดานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัจฉิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านได้อยู่ในสมาธิกันสักครู่จะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่10ว่าด้วยการมีศีลประสบบุญใหญ่ภิกษุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้น
ย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะ5อย่างฐานะ5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ 1. ในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ 2. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูง 3. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมนทินคือความตรนีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่ 4. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมแจกจ่ายทานตามสติตามกำลังในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โภคะใหญ่ 5. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมไต่ถามสอบสวนย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่ภิกษุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญใหญ่เป็นอันมากด้วยฐานะ5อย่างเหล่านี้แลบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปดีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้เ
มารณปริโยสหนังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุรังปราศจากวิญญาณจุดทุกข์อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนท่าปัตเตอิงสิ่งแผ่นดินกาลิงกะรังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนกิ่งมีระทะอังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้สักสามคู่ของลมหายใจให้จิตของเรากลับมาจดจ่อที่อยู่กับที่ตัวลมหายใจเข้าและออกอย่างต่อเนื่องกายกับจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นที่ควรแก่การงานจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิงโกโหมิปราศจากความเดือดร้อนขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดคือสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิพาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารังตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดค่อยๆเอามือลงนะคะดูที่การทั่วของลมหายใจของที่เราจะได้ตรวจนะให้ใจของเราบริสุทธิ์และตั้งมั่นเสียงสัญญาณระฆังจนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราเป็นกุศลต่อเนื่องนะคะเรากรวดน้ำพร้อมกันสัพพปฏิทานาคาเถอะอายุนามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตะปะมานะกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิฏฐาเมจาปยะทิฏฐาวาอันเยมัชฌตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตะป
พระอุหาพระเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานามิอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินนานปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัตตาโอนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปนตุเตสาสาสิชตาสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกลับท่านอาจารย์คุณแม่อัญชลีวรรณธนาอภิวัฒน์